ช้ผงปรุงนะครับข้าวผัดเพียงช้อนเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยใส่ผงปรุงรสนะครับจะเป็นหมูหรือไก่ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้ผมใช้หมูจากนั้นนะครับตามด้วยเกลือป่นนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายผงฮอนดาชินะครับหรือว่าผงแบบซุปปลาแห้งของญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะใส่เพิ่มความหอมนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยพริกไทยนะครับพริกไทยป่นนี้จะใช้สีดำหรือสีขาวก็ได้ผมใช้พริกไทยดำนะครับจากนั้นก็นำมาปั่นให้ละเอียดพอปั่นเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเติมเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มความหอมความอร่อยนะใส่ผงหอมใหญ่นะครับลงไปแล้วก็ตามด้วยผงกระเทียมนะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความหอมเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาผัดก็คือไม่ต้องใส่กระเทียมแล้วนะครับผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองผัดกันดูนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับใส่ไข่ไก่นะครับไข่นะครับให้แตกตัวออกก่อนจากนั้นนะครับใส่ข้าวหอมนะที่แช่เย็นนะครับลงไปหมูหมักนะครับอันนี้เป็นหมูหมักนุ่มนะที่ผมหมักให้ดูแล้วนะครับก็ตามไปดูได้นะพอหมูเริ่มสุกนะครับใส่ผงข้าวผัดของเราไปเลยนะครับมัน1ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับ2ที่นะถ้าผัดที่เดียวก็อาจจะใส่แค่ครึ่งช้อนนะครับหรือว่า1ส่วน4ช้อนก็พอนะครับเห็นไหมใส่ไปแล้วข้าวมันก็จะมีสีเข้มขึ้นสวยขึ้นด้วยนะอันนี้ที่เราผสมไว้นะครับก็หอมแล้วอร่อยแล้วแน่นอนนะครับนะหรือใครอยากให้ผมทำขายนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกมาดูนะถ้าคนต้องการเยอะเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับหอมเลยนะครับแล้วก็ข้าวผัดเนี่ยมันจะขึ้นสีง่ายนะครับแล้วก็หอมนะลองผงแบบนี้นะรับรองเลยว่าไม่แฉะแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ข้าวผัดแฉะนะครับก็จะมาจากเครื่องปรุงนะเราใส่เครื่องปรุงที่เป็นน้ำมากเกินไปข้าวมันก็จะแฉะนะครับแต่ถ้าเราใส่เครื่องปรุงที่เป็นผงอย่างเดียวนะครับโอกาสที่ข้าวจะแฉะก็น้อยลงนะครับแล้วก็คั่วง่ายด้วยใส่ต้นหอมหรือว่าผักชีลงไปนะครับพอดีวันนี้ผมลืมซื้อต้นหอมนะผมใส่ผักชีแทนนะครับ